ดีจ้ะทุกคนเดี๋ยวน้ามาทำคลิปน้าขออวดอีกแล้วนะวันนี้มาตนสีชมพูด้วยว่าเดี๋ยวน้าเนี่ยจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนนะเขาขอก็เลยถามว่าอยากให้ทำอะไรเป็นพิเศษไหมเขาบอกว่าขอสีชมพูมาน่ะน้าจำได้ว่าน้ามีที่คาดผมสีชมพูเนาะแล้วก็เสื้อเบรสเซอร์ที่เป็นสีชมพูจริงๆแล้วมีชุดกระโปรงที่เป็นสีชมพูด้วยแต่ว่าไปแบบนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้เหมือนจะหนาวเนาะอ่ะมาอวดกันเลยดีกว่าน้าเนี่ยก็ไปได้สั่งกระเป๋าของโค้ชมานะซึ่งเวลาสั่งของซาลันโดเนี่ยน้าเนี่ยค่อนข้างจะประหลาดใจอยู่นะว่ามันไม่ได้กล่องมันมาในถุงพลาสติกแล้วน้าก็แกะออกแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยน้าสั่งรุ่นนี้มาเนี่ยน้ากะว่าจะเอามาใช้เป็นแบบว่าใส่พวงกุญแจนะด้วยว่ามันมีที่ห้อยพวงกุญแจนี่ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ในช่องนี้เดี๋ยวจะใส่การ์ดต่างๆเพื่อที่เอามาใช้แทนของหลุยส์วิตตองคีเพาที่มันเริ่มเก่าแล้วไงนั่นแหละแต่ว่าพอใช้จริงๆแล้วอ่ะการ์ดเนี่ยที่ใส่ไปอ่ะแน่นมากด้วยว่ามันมีซิปอยู่ตรงนี้เนาะแล้วทีนี้มันใส่ไม่ได้พอดีอ่ะส่วนในกุญแจเนี่ยน้าไม่ได้ลองเอากุญแจมาใส่แล้วใส่ไปในนี้นะว่ามันอาจจะเป็นแค่กระเป๋าแบบคีย์เพาเฉยๆก็ได้ของรุ่นโค้ดรุ่นนี้นะก็เป็นซิปแล้วก็มีช่องนี้ช่องหนึ่งแล้วก็มีช่องด้านนอกนี้นะก็จะเป็นที่ใส่ๆนะแล้วก็มีช่องใส่นี่หนึ่งแล้วก็มีช่องอันนี้ด้านหลังช่องใส่นี่หนึ่งแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งเนาะซึ่งพอเวลาใส่ของลงไปแล้วทั้งหมดพออะไรที่มาใส่ช่องเนี้ยคือเอาออกยากมากค่อนข้างจะพันิกนะด้วยว่าน้าเนี่ยเอาบัตรรถเมล์รถโดยสารเนี่ยบัตรรถโดยสารใส่ในช่องใส่นี่แล้วมันสแตมป์ไม่ได้ก็คือมันต้องเอาออกแล้วตอนนั้นรถเมล์ก็จะมาแล้วโอ้โหเอาออกยากมากคือแบบเปลี่ยนใจเลยทีเดียวว่ามันไม่ได้ใช้งานได้อย่างที่น้าคาดหวังแล้วก็ยังเป็นกระเป๋าโค้ชอยู่แต่รุ่นนี้เป็นแบบว่ารุ่นซิปราวนะก็เป็นแบบนี้อันนี้น้าเริ่มใช้แล้วนะก็เป็นสีน้ำตาลเนี่ยจ้ะอันนี้ก็มาในถุงเหมือนกันไม่ได้มาในกล่องก็มีกี่ช่องอ่ะมีช่องนี้1เนาะแล้วก็อันนี้2 3 4ก็ประมาณ5 6ช่องประมาณนี้แต่ว่าน้าใส่การ์ดเนี่ยกี่ใบ2 4 6 7การ์ด7แล้วก็กระดาษอื่นๆต่างๆเนาะแล้วมันเหมือนกับว่าแน่นแล้วอ่ะแต่ถามว่าชอบไหมชอบนะก็ไม่ได้จะมีการ์ดอะไรไปมากกว่านี้เอาดูสิมันเป็นขนแล้วก็อาหารเสริมเนาะด้วยว่าน้าเนี่ย เข้าไปดูในคลิป TikTok อะไรใดๆเนี่ยด้วยว่า อายุประมาณน้าเนี่ยใกล้จะ50นี่เนาะเขาให้กินโอเมก้า3กินในพวกไบโอติกหรืออะไรใดๆเนี่ยไปหาดูเอาแล้วกันแล้วก็พวกกลูตาแล้วก็โคลลาเจนเนาะแต่ว่าน้าไม่ได้กินอะไรเยอะๆขนาดนั้นเดนนิสเนี่ยเขาบอกว่าเธออยากกินอาหารเสริมมากเราเนี่ยกินเข้าไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่เพียงพอในแต่ละครั้งก็เถอะแต่ว่ากินแค่บางอย่างที่ร่างกายต้องการก็พอเขาไม่ชอบให้นักเอาอะไรเข้าร่างกายมากมายเนาะแต่ว่าโอเมก้า3เนี่ยฟิชออยล์นะคิดว่ามันดีสำหรับนะด้วยว่านะทำงานกะดึกอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคนทำงานกะดึกเนี่ยนอนน้อยด้วยว่านะเนี่ยนอนน้อยใช้ชีวิตไม่ได้ปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาว่าใช้ชีวิตกลางวันแล้วทีนี้พอนอนน้อยเนี่ยมันทำให้ความทรงจำเนี่ยมันก็จะสั้นลงนะคือจริงๆแล้วอะถ้าร่างกายพักผ่อนไม่พอระบบอะไรต่างๆมันก็จะไม่ดีนั่นแหละแล้วอีกอย่างนึงเวลาน้าอยู่ในห้องคลอดเนี่ยเวลาที่ผู้ป่วยใช้แก๊สลาฟซิงแก๊สแล้วเขาไม่ได้เอาแก๊สหายใจแก๊สกลับสู่ไปที่ในสายอันนั้นอะแล้วเขาหายใจออกมาในห้องซึ่งน้าไม่ใช่เฉพาะน้าคนเดียวก็คือเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็อยู่ในนะอยู่ในแต่ละห้องด้วยเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยก็คือทุกคนได้หมดซึ่งลาฟซิงแก๊สเนี่ยมันทำลายสมองอยู่มันอาจจะทำให้เป็นมันก็ยังไม่ได้ไปว่ามีแบบว่าเป็นทำการวิจัยออกมาหรอกว่ามันจะทำให้เป็นโรคความจำเสื่อมเร็วกว่าปกติแต่ก็มันมีโอกาสเป็นไปได้นักเลยว่าฟิชออยล์เนี่ยมันน่าจะเหมาะสำหรับน้าอยู่นะแล้วก็อันนี้เป็นสำหรับผมนะที่เพื่อนแนะนำมาว่าก็คือใช้ดีพริโอรีนส่วนย่อนี้นะที่ซื้อที่สวีเดนซึ่งน้าไม่รู้ว่าที่อื่นนะมีไหมแต่เนี่ยมันขนาด180เมตรก็กินได้
ก็กินวันละ2 เม็ดจ้ะได้ประมาณเกือบ3เดือนหรือ3เดือนประมาณนี้แหละซึ่งถามว่ากินนะกินไปแล้วประมาณ2แผงเนาะก็ประมาณสักอาทิตย์นึงได้ถามว่ารู้สึกแต่มันยังไม่ได้เห็นอะไรได้มากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าตรงไรผมของน้าเนี่ยมันขึ้นอยู่นะปกติเนี่ยน้าจะมีหัวเฉาะอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งตั้งแต่ที่ว่าซื้อพวกน้ำยาที่ว่าเอามาใส่รากผมหรืออะไรใดเนี่ยก็ตรงหัวเฉาะเนี่ยมันก็จะจางลงไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยได้บ้างหรือเปล่าแต่น้าก็กินยาตัวอื่นก่อนหน้านั้นไงแต่ตอนนั้นน่ะกินหมดตัวอื่นๆที่ก่อนหน้านั้นกินหมดแล้วก็เลยลงมาเปลี่ยนอันนี้ด้วยว่าเพื่อนแนะนำมาว่าใช้ดีจริงราคาสูงแล้วก็ยังเป็นของซาลันโดนะอันนี้เป็นกางเกงแต่ว่ามีเพ็กคู่นะใส่ไปแล้วตัวหนึ่งก็เป็นกางเกงปกติเนี่ยจะเหนือหัวเข่าเนาะน้ามาใส่ไว้ในชั้นในเวลาที่น้าใส่กระโปรงหรืออะไรเงี้ยเพราะน้าชอบใส่กางเกงขาสั้นถ้าน้าใส่กระโปรงมันรู้สึกมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งถ้านั่งไม่เรียบร้อยก็ไม่โป๊ไม่ว่าจะเป็นขาที่แบบว่าความยาวเท่าหน้าขาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าน้าว่าแต่ความยาวเหนือหัวเข่าน่ะมันรู้สึกสบายสบายตัวแล้วก็ยังเป็นของซาลันโดอยู่เห็นด้วยว่าชุดเขียวนี่สวยดีก็เลยสั่งชุดกระโปรงสีเขียวมาไม่มีแขนเนาะ แล้วก็มีเป็นเชือกผูกที่เอวก็ประมาณนี้ความยาวก็ด้วยว่าน้าตัวสั้นก็ความยาวก็จะเลยหัวเข่าไปนิดนึงเหมาะสำหรับหน้าร้อนอยู่แล้วก็อีกชุดหนึ่งตอนที่สั่งอ่ะดูในรูปภาพของนางแบบเนี่ยมันจะเหมือนเป็นชุดที่เป็นลายเสือแต่พอได้มาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ลายเสือนะมันก็จะเป็นลายสีส้มอ่อนๆสีเขียวเขียวตองอ่อนแล้วก็สีดำหรืออะไรนี้ไม่มีแขนเนาะเป็นเว้าเข้าข้างในแล้วก็มีความยาวอยู่ที่ตะตุ่มหรืออาจจะเลยแหละถ้าน้าจะไม่ผิดหน้าร้อนแล้วน้าก็จะไม่ได้เนาะอันนี้ก็เหมาะสำหรับหน้าร้อนอยู่ด้วยว่าน้าตัวสั้นอย่างที่บอกนางแบบนะเขาก็ใส่อยู่ตรงตะตุ่มพอดีแต่ส่วนของน้าน้าว่าน้าใส่เลยตะตุ่มไปแล้วก็อันนี้มาจากชีอินมั้งที่ลูกให้ลูกสาวสั่งมาให้นะซึ่งสั่งมาแล้วอ่ะมีความรู้สึกผิดหวังมันไม่ได้ดั่งใจน้าเนี่ยมีกระเป๋าของหลุยส์วิกตองรุ่น Toilet Tree ซึ่งน้าเนี่ยซื้อ Organizer Bag ใส่เข้าไปแล้วก็อยากจะได้ว่าให้สายเนี่ยมาคล้องแล้วก็ได้ใช้เป็นกระเป๋าข้างเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขาทำให้ดูหรืออะไรเงี้ยแต่พอว่าได้มาแล้วอ่ะก็จะเป็นสายสีนี้เนาะมันไม่โอเคแล้วก็พอส่งกลับเนี่ยที่จะส่งกลับมันก็ยุ่งยากเลยถ้าหัวมันเถอะไม่สะอาดไม่ส่งละแล้วก็ให้ลูกสาวสั่งมาเป็นสายโซ่ด้วยอีก2อันนะอันนี้เป็นสายสั้น มีความรู้สึกแบบก้องเก้งอยู่หรอกคือไม่มีความหนักเลยนะนะแล้วก็อีกอันนี้เป็นสายยาวอันนี้มีความหนักอยู่นะโซ่ของมันอะแล้วก็ยังมีสร้อยคอเนาะอีก3เส้นซึ่งน้าเนี่ยอยากได้สร้อยคอของที่มันเป็นรุ่นเนี้ยแต่ว่าวิเวียนมันแพงแล้วทีนี้น้าเนี่ยไปเห็นที่มันเป็นแบบของอินสปายมาอย่าเรียกว่าก๊อปปี้เลยอินสปายมาแล้วตัวไข่มุกเนี่ยแบบกงแกงมากแต่มันราคาถูกมากนะจะคาดหวังอะไรกับมันก็ไม่ได้วิเวียนเนี่ยราคา 2,000 กว่าโคนแล้วก็ประมาณ 6,000 7,000 บาทแต่เนี่ยมันแค่ราคา29ไงก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าไปก็น่ารักอยู่เด้ลูกจะเปลี่ยนเป็นเส้นนี้ดีป่ะเออเดี๋ยวอ่ะน้าเนี่ยให้ลูกสาวสั่งมา3 สีเนาะอันนี้เนี่ยเป็นสีทองส่วนอันนี้เนี่ยเป็นสีเงินแล้วก็อีกอันนึงอย่างที่บอกว่าเป็นของชีอินเนาะอันนี้เป็นสีฟ้าจะประมาณนี้เลยแล้วก็ได้สั่งรองเท้าของ Tory Burch มาอันนี้เนี่ยมีความอยากได้มานานแล้วซึ่งในกล่องเนี่ยเขาจะมีถุงใส่รองเท้ามาให้เนาะถ้าเวลาที่เราอยากจะพกไปไหนหรืออะไรเงี้ย
ก็จะเป็นคู่นี้เลยจ้ะเป็นซันดอลเนาะเป็นรองเท้าแตะแหละอ่ะสีครีมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสีแต่เป็นสีเงินก็นี่เลยทีดาได้มามีความน่ารักมาอวดกันต่อยนิดหน่อยจ้ะน้าเนี่ยได้สั่งกางเกงนะมา3ตัวอันนี้เป็นกางเกงผ้าลินินสีน้ำเงินอย่างสวยเชียวขายาวนะซึ่งขายาวเนี่ยมีความยาวกว่าขาหน้านิดหน่อยมันก็ถ้าใส่ส้นสูงเล็กๆหรือว่ารองเท้าผ้าใบที่มีความหนานิดนึงก็จะพอดีนะแต่ที่น้าสั่งมาเนี่ยนี่น้าสั่งมาตัวที่2นะเพราะว่าตัวแรกที่น้าสั่งมาเขาบอกไว้แล้วแหละว่ากางเกงเนี่ยมันจะมีความใหญ่กว่าไซส์ปกติที่เคยใส่กันนะน้าก็สั่งมาไซส์38พอไซส์36มันมาหมดแล้วโคตรหลวมพอทีนี้อย่างที่บอกไซส์36มาหมดน้าก็เลยสั่งมาไซส์34ครับจ้าเดี๋ยวต้องรอลดน้ำหนักอีกนิดหน่อยนะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเอวยืดเนาะมันไม่ถึงกับว่าคับจนใส่ไม่ได้นะคับแบบใส่ได้แต่ว่าถ้าลงอีกนิดมันจะใส่สวยไงแล้วก็ตอนนั้นลูกสาวเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวก็ไปเที่ยวฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็โมนาโคเลยมั้งจำไม่ได้แล้วเขาเนี่ยได้ซื้อผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอมาฝากเนาะเป็นของฝากสวยเชียวนะเนี่ยชอบมากแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ใช้ตอนที่จำเป็นนะด้วยว่าตอนนี้เอาแหวนเกี่ยวผ้าวิ่งเลยโยนไปไว้ก่อนคือตอนนี้น้าเนี่ยกำลังจะไปเมืองไทยเนาะก็เลยมาทำคลิปเร็วๆนิดนึงอันนี้ได้ใช้ก็ต่อเมื่อที่ไปเมืองไทยเนี่ยพอเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยน้าได้ถอดแว่นมาห้อยตรงนี้ช่วงเวลาหลับอ่ะแล้วก็ไปได้กางเกงกระโปรงมาจ้ะเห็นเขาก็ฮิตๆกันอยู่เนาะน้าจะพลาดได้ไงก็เป็นผ้ายีนเนาะเป็นกระโปรงด้านหน้าเนาะแล้วก็เป็นกางเกงด้านหลังซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไซส์เนี่ยมันจะเล็กกว่าปกติซึ่งน้าเนี่ยใส่ไซส์36 38ก็คือเอาแน่เอานอนกับตัวเองไม่ได้บางทีก็ท้องอืดก็จะใส่ไซส์38บางทีถ้าเกิดว่าท้องไม่อืดก็ไซส์36อะไรประมาณนี้พอเขาบอกว่าไซส์มันจะเล็กกว่าปกตินะสั่งมาไซส์40จ้าแล้วยังไงหลวมโคตรแต่เดี๋ยวจะเอาไปเมืองไทยด้วยนะน้าเนี่ยจะไปให้เขาเย็บเข้าหรือให้เขาติดสายยางไว้ตรงข้างหลังตรงนี้เนาะให้มันแบบมีความยืดหยุ่นมันก็จะไม่ได้เสียทรงเยอะหวังว่าคงจะไม่เสียทรงเยอะแล้วก็เป็นกางเกงขาเหนือหัวเข่าเนาะเห็นเขากำลังฮิตๆกันอยู่ใน Instagram ไงที่เห็นนะว่าเขาก็ใส่กันนะนี่เป็นของแก๊ปอันนี้เนี่ยใส่สั่งมาเนี่ยพอดีไซส์4เนาะหลังไซส์4 US ไซส์8แล้วก็ไซส์36เลยอะไซส์8 UK ถ้ายุโรปก็ไซส์36พอดีเป๊ะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่ากางเกงจะเล็กหรือจะใหญ่นะคืออย่างเนี้ยมันจะเป็นซะอย่างนี้แหละเวลาสั่งเสื้อผ้องเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะแนะนำมานะส่วนใหญ่เราสั่งของซารันโดนะกางเกงรุ่นนี้เสื้อผ้ารุ่นนี้ไซส์จะเล็กกว่าปกติให้สั่งเพิ่มขึ้นมา1ไซส์เพราะว่าเขาจะมีข้อมูลของน้าอยู่แล้วไงว่าปกติน้าสั่งเสื้อผ้าหรือรองเท้าอะไรเนี่ยไซส์ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อของที่มีที่เมืองไทยจ้ะ